ก็เลยรีบมาเข้าแถวเลยฮะผมไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงนะครับประชาชนเท่านั้นแหละที่เป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นผ่านวันที่11เนี่ยแปลว่าไม่มีการรัฐประหารปฏิวัติครับค่อยหายใจโล่งนะครับขอให้เขาแก้ไขให้ได้ครับแต่ว่าถ้าแก้ไม่ได้นี่รีบไปนะรีบไปครับก็คือยุบเสียไม่ต้องลาออกครับพวกผมไม่เป็นแน่ครับไม่จัดรัฐบาลแข่งก็ยุบสภาคือทางที่ดีที่สุดพรรคถ้าท่านผ่านท่านก็ไม่ต้องคอยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่านชนะอยู่แล้วนะครับเสียงมันดีนี่นะครับดูอะไรทั้งหลายท่านก็บอกเงินก็เยอะการได้มาซึ่งอำนาจครั้งที่สองมันเป็นความหอมหวานแต่ว่าท่านอย่าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหมือนที่ทำมา2ปีกว่าเนี่ยมันมีแต่กู้กับยืมนะครับเป็นหนี้แล้วผลักภาระให้กับประชาชนอย่าทำนะครับสมมติจะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งแต่ว่าผมว่าประชาชนเขาทราบแล้วล่ะพอท่านยุบปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะเลือกใครแต่ตัดใจไว้ล่วงหน้าแล้วครับช่วงสุดสัปดาห์ค่ะท่านมีเรื่องของแผนจตุรทิศพิชิตเมืองลักษณะคล้ายกับบันได4ขั้นที่เคยล้มรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมาก่อนแล้วท่านมองข่าวนี้ยังไงบ้างคะผมว่าเขาก็เตรียมที่จะเขาเรียกว่าต่อเชื่อมโยงอำนาจให้มันได้เบ็ดเสร็จทุกวิถีทางนี่เป็นแนวทางเลยนะครับแม้นว่าจะนำความเรียกว่านำความทุกข์ทรมานภาระหนี้สินกระทบการท่องเที่ยวภาครายได้สังคมโลกเขาไม่รับแล้วเผด็จการเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังพยายามที่จะฝืนมันไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะการที่ทำทั้งหมดเนี่ยเขาทำได้ในชั้นนี้นี่ก็แปลว่าเขายังทำไม่สำเร็จครับทำอย่างนี้ทำต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องซื้อผู้แทนเรื่องใช้เครื่องมืออำนาจรัฐองค์กรอิสระที่มีเพื่อทำลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เอาพรรคการเมืองที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดในโลกนี้นี่คือพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้เพราะนั้นเขาก็ยังทำต่อไปอยู่ครับโดยไม่อายเทวดาฟ้าดินก็ผมคิดว่าถ้าคิดได้เท่านั้นก็เป็นกรรมนะครับพวกผมก็สู้ต่อไปพี่น้องประชาชนครับคิดว่าการทำหน้าที่นี่มันเป็นความสุขนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคุณจะทำยังไงก็ตามขอให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลจะมีอิทธิพลต่อคุณอภิสิทธิ์ไหมครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็บอกว่าอย่าเพิ่งยุบสภานะเพราะว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จถ้ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จไปเลือกตั้งเดี๋ยวตีความมาการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะภูมิใจไทยเองเขาก็บอกว่าบ้านเมืองกำลังเดินไปดีแล้วเหลือเวลาอีกตั้งนานไม่ต้องรีบยุบสภาคุณบรรจงแกก็เพิ่งได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพรรคร่วมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณอภิสิทธิ์บ้างไหมครับพวกมีอำนาจนะมันก็อยากอยู่ชั่วนิรันดร นะครับอย่าไปบอกว่าเรื่องอย่างโน้นอย่างนี้นะครับสามวันมันยังเอาเลยเพราะนั้นที่บอกกันว่าให้มาถามกันก่อนนะท่านจะยุบนั่นนายกต้องมาถามพรรคร่วมก่อนแต่ว่าผมดูหน้านายกไม่มีความสุขนะการเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วสั่งสมชีวิตมาแบบนี้แล้วท้ายสุดเนี่ยก็รู้ว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่เป็นมหาศาลเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยที่ทำให้เขาต้องถูกปฏิวัติทำให้เขามองดูเป็นคนไม่มีฝีมือเนี่ย มันเป็นศักดิ์ศรีครับบางทีเขาอดทนมาอยู่ในระยะที่มีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าแม้พรรคร่วมจะเรียกร้องเขาก็บอกพยายามทำให้แล้วแม้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านเขาก็บอกเขาทำแล้วเขาทำให้แล้วนะแต่ว่าถ้ามันจะผ่านเขาก็บอกว่าถึงเวลาเขาก็ต้องให้เลือกตั้งตามที่พอที่จะเลือกเพราะฉะนั้นคุณบรรหารคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยจะร้องขออย่างไรมันถึงเวลามันเอาไว้อยู่หรอกนะครับอ้าปากขึ้นก็เห็นว่าคอยอะไรครับรอเวลาที่เหลือทำอะไรอยู่ก็งบกลางปีกำลังจะออกมาจะแบ่งกันใช้คนละ3,000-5,000ล้านไม่ใช่หรือนะครับจะเอากันไปแล้วก็พอถึงช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยากไปตั้งงบประมาณปี55อีกโอ้โห
มันเกินไปนะผมว่าจะตั้งงบประมาณปี55ก็จะยืมเข้ามาอีกใส่ในงบประมาณอีกเจ้าที่ฟังดูเนี่ยก็ยังจะคิดบอกว่าตั้งไปก่อนมันคิดถึงกันว่าตั้งไปแล้วถ้ายุบสภาเสร็จกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านก็ค้างไว้แล้วพอเข้ามาเป็นรัฐบาลก็หยิบมาทำต่อก็คิดไปถึงขนาดนั้นเลยมีโดยธรรมชาติเขาจะไม่มีกันนะครับโดยมายาทถ้ารู้ว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างนี้ถือว่ามันเกินไปเฮ้ยคุณอย่าไปทำงบประมาณให้รัฐบาลที่ชนะเลือกตั้งเขามาทำครับนี่เขาไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะเลยขอทำไว้ก่อนนะครับสั่งเร่งทำกันเอางบประมาณปี55มาใส่ไว้แล้วก็ถ้ามันดึงได้ถึงขั้นผ่านวาระที่1ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาในวาระ2อีกประมาณสัก2เดือน60วันก็ถ้าจะยุบระหว่างนั้นก็ไม่เป็นไร มันเข้ามาทำครับต่อที่ผ่านมาค่ะปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองเราก็มีการนำเสนอข่าวให้เห็นนะคะว่าโอ้สารพัดสารพันที่จะโกงหลากหลายโครงการมากมายอีกมุมหนึ่งปัญหาที่เป็นวิกฤตชาติก็คือเรื่องของความขัดแย้งหลายคนมีการวิเคราะห์กันว่าเรื่องของการรัฐประหารตอนนี้เนี่ยน้ำหนักที่จะนำไปสู่การทำรัฐประหารเนี่ยมันยังเบาไปในมุมของท่านมองว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยกระแสหรือว่าความหนักในเรื่องของการทำรัฐประหารเนี่ยมีแนวโน้มมากหรือไม่การชุมนุมของพันธมิตรพวกเขาอ่ะกำลังจะสร้างความชอบธรรมนะครับขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ท่านอนุสรพาพวกเสื้อแดงออกมาเยอะๆหน่อยมาช่วยเขย่าหน่อยดีเราไม่หลงกลนะเนี่ยนะถ้าไปร่วมแรงแข็งขันกับเขาเข้าทางเลยเขาขอบคุณครับเลยนะเพราะการชุมนุมของนปชเนี่ยต้องถือว่าอย่าไปหลงประเด็นกับเขาครับมันไม่ใช่พวกเรานะครับพวกเขาก็พวกเขาดังใครดังมันเพราะนั้นเขาก็ต้องทำเพื่อให้เกิดความชอบธรรมบั่นทอนไร้สติเขาเรียกว่าไร้เสถียรภาพขาดภาวะผู้นำในการกำกับความสงบเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นกระบวนที่จะสร้างให้ประชาชนเห็นว่าเกิดความแตกแยกและสำลักสายรัฐบาลไม่สามารถที่จะกำกับควบคุมเหตุการณ์ภาคใต้เกิดขึ้นนี่ก็ไม่ใช่อยู่ผลเกิดนะมีคนอยู่เบื้องหลังสร้างเหตุการณ์พวกนี้อีกให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้เสถียรภาพรัฐบาลในการที่จะกำกับงานความมั่นคงขาดภาวะในการที่จะสร้างความสงบให้พี่น้องภาคใต้ตายเหมือนกันนะเขาเข้าทางเขาวันแต่มันสะสมมาเรื่อยๆในสภาต้องไม่พยายามไม่หลงประเด็นเขาพยายามทำหน้าที่กันนักการเมืองที่ขายตัวที่วิ่งรับจ้างยกมือนี่เข้าทางเขาอีกนะในการที่จะบอกว่าผู้แทนก็พึ่งไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นต้องหน้าแหลมฟันดำไปหาเล่ชื่อสมาชิกสภานี่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างชาติรอบสองมาไว้แล้วนี่เตรียมการแล้วนะครับมันของจริงครับวันพวกเราต้องประคับประคองกันรัฐบาลก็อย่าให้มันมึนมากเอาพอสมมาพอควรนะครับฝ่ายค้านก็พยายามทำหน้าที่กันนะครับก็ให้มันทำหน้าที่อย่าไปไม่สมศักดิ์ศรีผมจะยื่นอภิปรายไม่วางใจนะครับถ้าเขาผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ไปก็ต้องถีบให้ไปตอนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณธิดาบอกเลยครับมันเยอะแยะประชุมกันสองสามรอบท่านมิ่งขวัญก็เอาจริงครับไม่ใช่ปองดองนะ อย่าไปหลงประเด็นว่าจะอภิปรายปองดองไม่มีถีบยันฟันศอกตกน้ำเดียวพญาได้ต้องการที่ไม่มีนะครับผมอยู่ใกล้ชิดผมก็ฟังนะผมทำทุกรอบนะเวลาอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันต้องทำให้สมศักดิ์ศรีในเกียรติภูมิแล้วก็บอกว่าเรื่องที่เคยบอกว่าเอ้าสู้ภูมิใจไทยพักเดียวประชาธิปัตย์อย่าแตะวันนี้ไม่มีนะครับใครมาสวนทางก็ต้องเอากันทุกพักทุกคนนะครับตั้งแต่ไร่แต่หัวแถวมาจนหางแถวก็ทำเต็มที่ผมเข้าใจว่าทิศทางพวกเหล่านี้นี่คือทางที่เป็นสง่าของนักการเมืองแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะคอยดูว่าแต่ละคนแต่ละพรรคมีอย่างไรนะครับเวลาเขาทำงานต่อสู้กันในสภาในชั้นกรรมาธิการที่ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาชนะโหวตกันมา18เสียงต่อ17เสียงคุณเทิดพงษ์ชยนันท์เนี่ยในฐานะประธานมาร่วมโหวต ด้วยก็มีคนมองแต่หลังจากนั้นเขาไปกินข้าวกันมาคุณสุเทพเทิดสุวรรณไปตกลงบนโต๊ะอาหารว่าคนที่ดูแลกระทรวงไหนก็ให้ดูเหมือนเดิม
ภูมิใจไทยดูมหาดไทยคมนาคมพาณิชย์ดูเกษตรก็ดูกันไปเก้าอี้เดิมล็อกไว้ให้เหมือนเดิมการตกลงกันอย่างนี้เป็นยังไงนี่พวกจะปฏิวัติก็อ้างเหตุนี้เหมือนกันเขาบอกมึงดูมาแล้วมึงโกงชิบหายเขาบอกว่าไอ้ดูขายข้าวขายมันก็กินข้าวกินมันนี่เขามองกันแบบนี้หมดเรื่องกินรถไฟฟ้าสีม่วงสีเขียวก็จะกินกันต่อเหรอนี่เขาก็มองไปบอกนี่เหตุเนี้ยเขาจะปฏิวัติอีกทีอ๋อเลือกตั้งเสร็จก็พวกนี้ก็เดินหน้าสลอนเข้ามาดิก็อย่าไปท่านเฉลิมบอกอย่าไปแบ่งโฉนดเมื่อยังไม่มีที่ดินเขารบประชาชนหน่อยนะครับว่าเขาคิดยังไงนะครับคุณจะไปจับมือถือแขนใครก็เป็นเอกสิทธิ์ของคุณแต่ว่าอย่าประเจิดประเจ้อแล้วเรื่องไม่ใช้ข้อบังคับยกเว้นข้อนั้นข้อนี้นี่พรรคประชาธิปัตย์เขาช่ำชองมันเจ้าตำรับเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับบอกต้องมีกรรมาธิการต้องมีพรรคฝ่ายค้านตามสัดส่วนพรรคการเมืองทุกพรรคบอกไม่ใช่ข้อนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญหรอเมื่อไม่ใช้ข้อบังคับเนี่ยมันก็เป็นโจรเท่านั้นเดี๋ยวคราวนี้อยู่ในสภายึดข้อบังคับนะท่านประธานนี่ก็รบพอเป็นประธานต้องก็รบถ้าไม่มีข้อบังคับกับประธานก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่ทราบไม่ใช่ข้อบังคับคุณบุญธิดายกเว้นไปดื้อๆนี่ได้เสียงตัวเองยกบอกยกเว้นได้เขาให้บอกว่าคุณต้องอ้างนะคุณจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้คุณต้องเขียนใจในหนังสือแก้ยัตติขอแก้มันก็ลืมเขียนไม่ได้เนี่ยมันก็ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นพวกเขายื่นไปเถอะยื่นไปเถอะแก้แล้วจะยื่นผมก็ยื่นทั้งที่รู้คำตอบแต่ว่าฟ้องประชาชนว่าใครคือคนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมให้ความตรงไปตรงมากับสังคมเมื่อศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ก็สมัยหนึ่งมันอาจจะเอียงไปเกินงามแต่หวังว่าดวงตาจะเห็นธรรมบ้างจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปมันไม่น่าจะเป็นประเทศไทยผมเข้าใจว่ามันถึงยุคถึงเวลาที่ฝ่ายตุลาการจะต้องรักษาเกียรติภูมิในทุกเรื่องผมยังคิดว่าเนี่ยถึงเวลาถ้าเขาไปบวชบอกท่านเลิศพงไปยกมือเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น18กับ17แล้วก็เฮฮากัน ผมว่าให้เป็นการแสดงละครนะครับแม้ถ้าเขาโหวตแล้วแพ้ก็ยังไปกลับกันได้อีกอนุสรณ์ไปกลับกันอีกรอบมันมีหลายพอเข้าสภาก็ซื้อกันใหม่เข้าแถวกันใหม่ไม่เอาตามกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่สมมติเขาแพ้นะไอ้เสียงในสภาเขาคุมได้เขายกเอาในสภาอีกกินกันอีกรอบไปกันอีกแบบนั้นได้อีกนะครับผมฟังบางคนมาเอ้ามันน่ามึนกันถึงขนาดนี้อ่ะก็ต้องเรียนว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับที่จะต้องฝนตกขี้หมูไหลเพราะนั้นเมื่อเขาไปรวมกันมันทำอะไรก็ได้ครับก็ต้องถือว่าวันนี้ประชาชนต้องเข้าใจนักการเมืองแบบไหนคือแบบไหนผมไม่เชื่อว่ามันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดไปหรอกครับแต่พูดแล้วอนุสรณ์จะท้อไปอยากเป็นผู้แทนกับผมเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเรียนถามท่านไพจิตรศรีวรขานะครับว่าเอ๊ะบางส่วนก็บอกว่าถ้าไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปคาไว้เนี่ยมันยุบสภาไม่ได้รอให้เขายุบสภาไม่ต้องยื่นหรือยื่นเนี่ยดีแล้วเพื่อเป็นการขยายแผลก่อนจะนำไปขยายผลสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าแบบไหนดีกว่ากันพักสักครู่เดี๋ยวมาสนทนาต่อที่นี่ MV5 ช่วงหน้าครับ